พินไปตรงที่ขวามือด้านบนที่เป็นจุดสามจุดอะลูกได้แล้วครับพินของพินพี่เจด้วยพินตัวเองด้วยเนาะคโอรัเคบของครัผบมโอเคค่ะเริ่มได้เลยนะคะใครจะอ่านก่อนลูกได้ครับมาคำถามที่หนึ่งเพลงเมื่อวานก็นานไปถือเป็นซิงเกิลที่สามครั้งนี้มาเป็นแนวไหนครับก็จริงๆเพลงนี้เมื่อวานก็นานไปเนี่ยจะมาแบบ คือพวกเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ว่าเราอยากจะเริ่มมาร้องเพลงเพลงที่มันเป็นเพลงช้าเพลงฟังง่ายๆได้ร้องเพลงแบบเพราะๆกันบ้างครับผมเพลงนี้แหละมันเลยจะมาเป็นเหมือนจะค่อนข้างมาทางแบบมีเดียมออกช้าๆแล้วก็เจอซาวของเพลงเนี่ยเราก็เหมือนพยายามทําให้มันมีความแบบอุ่นๆฟังสบายเป็นโมทาวอะไรขึ้นมาหน่อยครับครับผมซึ่งแนวมันก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆมันก็คือมันจะเป็นแบบป๊อป R&B ครับแล้วก็บวกความมีลูกเล่นการใช้กอสเปลหรือว่าการประสานเสียงในโบสถ์ในการแบบเหมือนการร้องสรรเสริญพระเจ้าของฝรั่งอะไรเงี้ยเอามาใช้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพิ่มมิติของเพลงมากขึ้นแล้วก็ขอขยายของไอ้นิดนึงครับก็คือไอ้เพลงที่เราตั้งใจทําเนี่ยให้มันช้าลงเพราะว่าเพลงที่ผ่านมา2เพลงแรกก็คือเป็นดีดีกับเพลงนู้นนะครับคือพวกเราเหมือน2เพลงนั้นนะมันจะเป็นการเน้นสนุกเน้นการเพอร์ฟอร์มเน้นโชว์เน้นการเต้นอะไรเงี้ยซึ่งพอมาถึงเพลงนี้เพลงเมื่อวานก็นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะสื่อสารกับแฟนๆของเรามากขึ้นแล้วก็รวมถึงคนที่มาฟังเพลงเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพลงมันก็เลยจะมีความร้องโชว์เนื้อเสียงหรือว่าโชว์อารมณ์มากกว่าเพลงก่อนหน้านี้ครับครับผมพอจริงๆมันก็เริ่มมาจากแบบที่จากแฟนๆนี่แหละครับผมที่เหมือนเขาแบบร้องขอกันมานานอยากฟังพวกเราร้องเพลงช้าอะไรอย่างงี้มากขึ้นก่อนหน้าที่เพลงนี้จะออกมาเลยมีไลฟ์เซสชั่นของเราออกไปก่อนที่เป็นเหมือนแบบเราร้องเพลงช้าล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันก็เกิดจากที่เราเห็นแฟนๆของเราแบบ อยากจะให้มีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมา ทำให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหตุผลหนึ่งครับซึ่งนี้ก็คือน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของเรานะหมายถึงว่าเราอยากทำเพลงนี้มีสื่อสารกับแฟนๆครับครับผมงั้นผมไปข้อต่อไปนะฮะเนื้อเพลงไอ้เนื้อหาเพลงเล่าเรื่องอะไรคือจริงใช่ปะทำไมข้อสองไอ้มันไม่ใช่ข้อหนึ่งนะก็เราพูดข้อสองข้อสามไปแล้วไงอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่โอเคครับไปครับเนื้อหาเล่าเรื่องนี้คือเล่าเรื่องอะไรคือตั้งต้นน่ะเราพยายามหาคอนเซปต์กันครับแล้วก็มาได้เรื่องของการที่แบบเหมือนผมรู้สึกว่าความคิดถึงของเรามันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยสมมุติว่าเรารอจะเจอใครสักคนอย่างเงี้ยคนที่รอมันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันนานแล้วทําไมแบบมันแบบไม่ได้เจอกันแค่วันเดียวทําไมมันรู้สึกนานจังอะไรเงี้ยกับคนที่แบบรู้สึกไม่เท่ากันความคิดถึงไม่เท่ากันมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมอ่ะเมื่อวานเพิ่งเจอกันเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบกันประมาณเนี้ยครับเหมือนกับว่าพอเวลาที่เราต้องรู้สึกรอมันกลับนานแต่ว่าทําไมเวลาที่เรามีความสุขมันถึงผ่านไปเร็วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความของเพลงนี้ครับผมซึ่งจริงๆมันเริ่มแรกมาก็คือจากที่พี่เจมีความรู้สึกนี้แล้วเหมือนเราก็เลยเหมือนต่อคอนเซปต์นั้นออกมาจนพี่เติร์ดก็ไปเขียนออกมาจนไม่จนได้ออกมาเป็นเพลงนี้ครับนี่ครับเพลงอ่ะไปเลยนะเพลงนี้ได้ไอเดียมาจากทั้งสองคนด้วยได้แชร์ไอเดียใส่ความเป็นตัวเองลงไปยังไงบ้างผมรู้สึกว่าถ้าปกติแล้วพอเป็นดูโอJI อย่างเงี้ยครับผมมันจะมีแบบคือหลังๆอ่ะมันจะมีเวิร์กโฟลว์ที่ค่อนข้างแบบไม่ต้องพูดกันแล้วก็เหมือนรู้ว่าแบบคือพี่เจเนี่ยส่วนใหญ่จะดูเรื่องเนื้อร้องเนื้อหาคอนเซปต์แบบ ความหมายต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหม ส่วนแบบผมส่วนมากผมจะชอบลงไปดูเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับความแบบกีตาร์ความซาวด์ดีไซน์อะไรบางอย่างหรือแบบที่แบบ
กอสเปลที่เราสองคนก็อยากจะได้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมจะเป็นคนที่แบบ ไปพยายามใส่ไอเดียตรงนั้นให้แบบเยอะมากเลยที่สุดครับผมยิ่งตอนวันอัดดนตรีนี่คือไปนั่งคุมกีตาร์แบบไม่ได้ อย่างรุนแรงเหมือนกับว่าเพลงนี้เรามีส่วนร่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเยอะขึ้นทุกเพลงเลยการทำงานจากเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเพลงนี้เงี้ยตั้งต้นก็คือมันตั้งแต่คอนเซ็ปต์เนื้อร้องการเลือกคนมาโปรดิวซ์คนเลือกการเลือกคนมาเขียนเนื้อเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้พี่เมฆมาชิน่ากับพี่เติร์ดพี่เมฆคือมาโปรดิวซ์ส่วนพี่เติร์ดเนี่ยมาเขียนเนื้ออะไรเงี้ยก็ได้ใส่ไอเดียไปเยอะมากรวมถึงอย่างที่ไอซ์บอกว่าเราได้อยู่ในโปรเซสการที่แบบอัดเครื่องดนตรีอัดคอรัสจนไปถึงจบงานเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบไอเดียส่วนใหญ่มันก็จะมาจากพวกเราแล้วก็เราดันโชคดีด้วยที่เราได้ทำงานกับพี่เมฆที่เป็นโปรดิวเซอร์กับพี่เติร์ดทิลิเบิร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบเหมือนเปิดรับไอเดียของเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเอาไป develop ต่อให้เอาไอเดียเราไป develop ต่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านอกจากไอเดียเราได้พุชใส่ลงไปเยอะแล้วเราก็ยังโชคดีที่ได้ทำงานกับพี่ๆเขาด้วยครับจะลงไม่ได้หรอไปต่อเจเลอร์ได้แต่งแร็ปเองอีกไหมครับแต่งครับแต่งครับจริงๆนอกจากรับก็จะมีในพาร์ทอื่นๆด้วยที่ได้แบบไปเหมือนไปช่วยพี่เติร์ดคิดอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมอยากเรียนรู้จากพี่เติร์ดเยอะๆก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมีดราฟต์แรกที่พี่เติร์ดแต่งมาแล้วผมก็จะเอาเนื้อทั้งหมดมาปรับแก้อีกทีนึงแล้วก็ไปเจอรวมกันทุกคนมีผมมีไอซ์มีพี่เมฆมีพี่เติร์ดแล้วก็มีทีมของนาดาวมาช่วยกัน develop เนื้อไอทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากเพลงนี้ข้อต่อไปเนื้อเพลงท่อนไหนที่ทั้งสองคนชอบหรือคิดว่าท่อนนี้เป็นไฮไลท์ของเพลงเลยถ้าพูดถึงมันก็น่าจะต้องท่อนนี้แหละครับผมก็คือท่อนกอสเปลเนาะผมรู้สึกว่าเป็นท่อนที่ชอบมากเป็นท่อนที่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบร้องตามกันไปได้สมมติว่าเราได้ไปโชว์อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบเป็นท่อนที่เราเหมือนเป็นท่อนหมู่มวลที่ทุกคนจะสามารถแบบสื่อสารส่งหากันได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นท่อนที่ชอบเพราะว่า คือด้วยความที่มันเป็นกอสเปลด้วยครับผมกอสเปลมันคือแบบนักร้องในโบสถ์นักร้องแบบสรรเสริญพระเจ้าซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบจริงๆในประเทศไทยมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเมืองพุทธเราแบบเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นคริสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการหานักร้องที่แบบเขารับรู้ถึงศาสตร์นี้จริงๆแบบที่มันทำได้จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากมันเหมือนให้แบบฝรั่งเล่นหมอลำอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยผมแต่ว่าคือแบบ รู้สึกว่าพี่เติร์ดเนี่ยเขาสามารถทำมันขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรียลเหมือนกับของฝรั่งแต่ว่าใช้แบบเทคนิคทางสตูดิโอสามารถทำให้มันเป็นกอสเปลขึ้นมาแบบนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นท่อนที่แบบดีครับชอบแล้วก็ทำยากด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นท่อนที่ไฮไลท์เลยจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ฟังครับของผมน่าจะเป็นท่อนฮุกครับท่อนฮุกครึ่งหลังที่มันจะมาในฮุกสองครับมันจะร้องว่าอยากมองตาคู่นั้นจดจำไม่ให้ลืมอยากฟังเธอบอกรักก่อนนอนทุกค่ำคืนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่แบบว่าลึกซึ้งครับผมโอเคท่านต่อไปไอ้คำถามต่อไปนะครับไอ้รู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงช้าๆบ้างชอบไหมชอบครับชอบมากๆเลยก็มันก็เป็น เป็นคือเอาจริงๆการร้องเพลงมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วคือเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงก่อนหน้านี้เพลงเร็วหรือเพลงช้าผมก็ชอบมากทั้งคู่แต่แบบเพลงนี้มันเหมือนเราได้สื่อสารเราได้แบบใช้เนื้อเสียงแบบ ที่มากขึ้นอะไรเงี้ยเราได้เทคนิคเพิ่มขึ้นด้วยครับผมจากพี่เติร์ด
ที่แบบที่เราได้เรียนรู้จากเขาวิธีการร้องการร้องอะไรก็รู้สึกว่าดีครับที่เหมือนแบบพอเรามาเป็นเพลงแนวใหม่เพลงช้าขึ้นแล้วเราก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะก่อนนี้เราก็ได้ร้องเพลงช้าน้อยจริงส่วนใหญ่จะเห็นเจแรปไอร้องอยากสลับพาร์ทกันดูไหมนี่ไงพี่เจร้องแล้วใช่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมร้องเยอะมากครับแล้วก็ตอนพี่เจร้องประมาณครึ่งเพลงเราก็แบ่งกันครึ่งเลยอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็การร้องเพลงสำหรับผมมันก็ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอมาสังเกตพัฒนาการตัวเองก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมส่วนจริงๆผมรู้สึกว่าผมมันก็เคยแรปนะในเพลงLet's Love นาทีนี้ Let's Love ก็ได้แรปไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้แบบมาแรปในเพลงดูโอเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะลองเก็บไว้เป็นไอเดียนะครับผมหรือว่าเราจะสามารถคุยไปมาแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่าเลยเราทำในสิ่งที่ถนัดดีกว่า นี่อยากไปร้อง นี่อยากไปร้องครับผมโอเคมาต่อปกติคู่เราจะมาพร้อมกับเพลงสนุกๆที่มีท่าเต้นใช้พลังเยอะๆเพลงนี้จังหวะช้าลงแฟนๆจะได้เห็นท่าเต้นไหมคือความจริงแล้วด้วยความที่เพลงนี้ครับเราตั้งใจว่าเราจะสื่อสารกับแฟนๆใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้เหมือนว่าคิดท่าเต้นแบบเป็นฟิกซ์มาเลยว่าโอเคเท่านี้จะต้องมีท่าเต้นเป็นนี้อะไรเงี้ยก็เลยน่าจะไม่มีครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากเห็นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนขอกันเข้ามาเยอะถามกันเข้ามาเยอะๆอะไรก็อาจจะมีนะก็อยู่ที่กระแสตอบรับของแฟนครับคือแบบด้วยความที่เพลงนี้พอเรามาแบบอยากจะเป็นการร้องเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกชาเลนจ์ต่างๆเราก็ไม่ได้ทำเป็นเต้นเราก็ทำเป็นชาเลนจ์ร้องกันซะเยอะก็เลยเหมือน อยากจะมาลองทางใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างแล้วขออนุญาตนะอันนี้คือเราต้องอ่านจากที่ในแชทหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าอ่านตามนั้นก่อนลูกอ่านตามที่รวบรวมมาให้หมดก่อนโอเคโอเคได้โอเคข้อต่อไปมีคนดนตรีเก่งๆอย่างแม่มาชินาและเตอร์ทิลิเบิร์ดมาช่วยทำเพลงรู้สึกยังไงแล้วก็เล่าการทำงานของทั้งสองคนให้ฟังหน่อยครับก็รู้สึกคือตอนแรกสุดเนี่ยที่เป็นตอนแรกเราได้สองคนนี้เราได้มาพร้อมกันเลยปะหรือว่าเราได้พี่เมฆเหมือนตั้งต้นนะครับเราสนใจพี่เติร์ดมาเขียนเพลงก่อนแล้วก็ทีเนี้ยมันใช่มีสู่การ develop ว่าโอเคแล้วโปรดิวเซอร์ที่พี่เติร์ดเคยทำเพลงด้วยแล้วก็แบบเหมือนถูกคอกันอะไรเงี้ยคือใครอะไรเงี้ยก็มีการปรึกษาไปทางแบบพี่เติร์ดด้วยแล้วก็ทางขอข้อมูลจากทางจีนแล็บด้วยอะไรเงี้ยจนมาสู่การตัดสินใจว่าโอเคเป็นพี่เมฆมาชิน่าอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าในส่วนของการทำงานอ่ะผมก็ประทับใจทั้งคู่นะผมรู้สึกว่ามีทั้งพี่เติร์ดทิลิเบิร์ดแล้วก็ทั้งพี่เมฆมาชิน่ามีความเป็นมืออาชีพมากทั้งในด้านความสามารถแล้วก็ด้านความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้ที่มันเสร็จเร็วได้เพราะว่าทุกคนแบบว่าเหมือนทำในพาร์ทของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็แบบทำเร็วด้วยแล้วดีด้วยใช่ก็เลยแบบพี่เมฆนี่ต้องชมเลยเรื่องแบบความรวดเร็วทุกอย่างแล้วแบบความแบบคล่องแคล่วด้วยมันผมว่าผมใช้คำว่าคล่องแคล่วเลยแบบเราคุยอะไรกันปุ๊บมันแบบปรับกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แบบได้แบบตรงที่เราต้องการอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆแล้วแบบขึ้นต้นเพลงมาให้เราตั้งแต่แรกก็มันก็แบบไม่ได้มีอะไรให้แก้เยอะมากขนาดนั้นผมรู้สึกว่าสไตลิ่งทุกอย่างเขาดีแล้วแบบตัวพี่เติร์ดเองเนี่ยพวกเราก็ผมเองก็สนใจมาอยู่แล้วเพราะด้วยการร้องของเขาที่แบบเก่งมากๆที่เราก็ไปเห็นเขาแบบทุกๆรายการอะไรเงี้ยครับผมที่แบบเก่งมากอยู่แล้วแล้วก็ เ
พลงเขาก็ดีมากอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบสนใจในการให้เขามาแต่งอยู่แล้วแล้วพอได้มาทั้งคู่มันแบบมันยิ่งประทับใจในการทำงานว่าเขาแบบเขาเก่งและแบบเรียกว่าอะไรรวดเร็วและสนุกด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบเก่งแต่เครียดอ่ะครับมันแบบมันเก่งแต่มันอ่ะแบบมันแบบมันเอาสนุกมันแบบทำเพื่อแบบงานที่ดีแต่ว่าต้องสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยครับคำถามต่อไปนะครับเพลงนี้พี่ยงทรงยศและพี่โปรสยานุกูลมาเป็น exclusive producer เลย executive producer เลยเป็นไงบ้างมาเป็น executive อันนี้เขียน exclusive โอเคพี่ยงคงจะปกตินะครับผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรไปมากเพราะว่าเราอยู่กับพี่ยงกันมาตั้งแต่ริเริ่มครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงการทำงานพี่โปแล้วกันผมรู้สึกว่าดีนะฮะผมรู้สึกว่าพี่โปจะเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยเรียกว่าอะไรอ่ะตบพวกเราได้ดีหมายถึงว่าแบบพวกบางทีเวลาเราทำงานด้วยกันสองคนนึงเนี่ยมันจะมีความสนุกที่แบบอยากจะลองนู่นอยากจะลองนี่อยากจะลองนั่นอยากจะแบบใส่ให้หมดเลยแต่แบบพี่โปจะเป็นคนเหมือนคอยแบบคิดแบบให้เราคิดให้เราจัดวางทุกอย่างดีๆให้มันเหมือนแบบคอยแบบตบทุกอย่างเนื้อร้องคำนู้นคำนี้โอเคไหมแบบประโยคนู้นประโยคนี้ความหมายของทั้งเพลงโดยรวมเป็นคนที่ดูภาพรวมได้ดีมากแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความครีเอทีฟด้านการเพลงได้ด้านดนตรีด้านเนื้อเพลงอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากครับก็รู้สึก เป็นเกียรติด้วยฮะได้นักแต่งระดับนี้มาช่วยด้วยก็มันก็เป็นเหมือนความสบายใจไปอีกต่อหนึ่งตามนั้นเลยครับ ยืนไปต่อครับMV นี้เล่าเรื่องราวความคิดถึงผ่านสถานที่เดียวกันแต่คนละเวลาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคือความจริงแล้วอ่ะจากตั้งต้นเลยคือเขาเหมือนกับว่าเขาจะเล่าในเขาเรียกว่าในเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าสองเวลาเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยจะเป็นตอนเช้าที่เซตปาร์ตี้ใช่ป่ะแต่ว่าผมอาจจะอยู่ตอนกลางคืนซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มปาร์ตี้แล้ววันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาอะไรเงี้ยก็คอนเซ็ปต์ของ MV มันก็จะเล่าถึงการที่เวลาที่แบบไอซ์เนี่ยจะเล่าในเวที่รอแฟนมาที่ปาร์ตี้ก็เลยมันก็จะมีความระหว่างที่รอมันก็จะมีความช้ารู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะมาสักทีมันก็จะเล่าผ่านภาพออกมาที่แบบว่าภาพมันก็จะช้าไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกอย่างก็จะสต็อปอะไรเงี้ยจะมีแค่ไอซ์ที่แบบเหมือนเป็นปกติอะไรเงี้ยส่วนผมก็คือเหมือนก็จะใช้เวลากับแฟนอยู่ในปาร์ตี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเร็วไปหมดเลยแบบภาพพื้นหลังอะไรเงี้ยคนก็จะเดินเร็วๆเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะเร็วๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนจบของ MV ก็จะกลายไปว่าทั้งสองคนสลับกันใช่ไหมว่าแบบพอแบบผมได้เจอกับแฟนปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาเป็นเร็วแล้วพอพี่เจจะต้องแยกกับแฟนก็กลายเป็นแบบทุกอย่างช้าแล้วมันก็เลยเหมือนพยายามจะบอกว่าแบบพอตอนที่เรารอเนี่ยมันช้านะแต่ตอนที่เรารู้สึกเราแฮปปี้เนี่ยมันจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นใช้เวลาในการสื่อสารครับครับเจเจเปลี่ยนสีผมด้วยเพื่อ MV นี้เลยไหมครับใช่ๆเปลี่ยนสีผมเพื่อ MV เนี่ยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าผมโชคดีด้วยที่งานการแสดงผมมันถ่ายเสร็จไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรในช่วงทำเพลงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนย้อมไปสีนี้เพื่อที่จะได้เปลี่ยนลุคด้วยแล้วก็เผื่อว่าทุกคนพอเห็นลุคนี้แล้วก็จะไม่รู้นะคิดเองแบบรู้สึกว่ามันใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีคนบอกว่าแตงโมและพี่เวียอยู่นะไปต่อต่อไปครับ15ไอพิกตัวลงน้ำไปกี่รอบได้ภาพแบบนั้น อยากจะบอกว่าอันนั้นคือไอดีนผมไหมอ่ะผมหลุดหรือเปล่าดีนโอเคอยากจะบอกว่าอันนั้นคือผมลงไปรอบเดียวเลยครับผม
ก็คืออันนั้นรอบเดียวเลยเพราะว่ามันเหมือนว่ามันรีเซ็ตยากมากด้วยความที่เราจะลงไปแบบพร้อมชุดนั้นทั้งชุดแล้วก็กางเกงยีนทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่สามารถรีเซ็ตได้ยกเว้นเราจะมีชุดเหมือนเดิมอีกชุดนึงซึ่งตอนนั้นเราไม่มีครับผมเราก็เลยเหมือนก็คือใช้การถ่ายที่ผมนอนอยู่ข้างสระแบบเหมือนบิ้วตัวเองไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจังหวะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วก็ได้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เป็นภาพนั้นออกมาครับอันนั้นก็คือรอบเดียวเลยโป้งทีเดียวเพราะว่าเหมือนก็คุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไอ้มีโอกาสเดียวนะช็อตเดียวนะก็เต็มที่ผมก็เลยเหมือนแบบไม่คิดอะไรมากแล้วก็ปุ้งไปเลยครับผมคนชมเยอะนะซีนนั้นนะใช่ไหมแต่ว่าต้องให้เครดิตตากล้องบูรินแล้วก็ PS ร่วมกับด้วยครับผมที่สุดยอดมากวันนั้นก็คือโอ้โหสุดๆมีหลายอย่างมากมายเต็มไปหมดแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากฮะแสงเสริมสวยมากซึ่งทั้งสองคนนี้ก็แบบเป็นเรียกว่าอะไรรุ่นใหม่เหมือนกันก็แบบดีมากดีมากครับคำถามต่อไปนะครับ MV ถ่ายกันช่วงไหนช่วงโควิดหรือเปล่าแล้วทำให้การถ่ายทำยากขึ้นไหมมีมาตรการป้องกันยังไงMV นี้เราถ่ายประมาณเดือนที่แล้วครับก็ยังถือว่าเป็นช่วงโควิดอยู่เนาะซึ่งในกองถ่ายเราก็จะมีเหมือนมาตรการที่ก่อนที่จะเริ่มงานทุกคนก็จะต้องตรวจโควิดแล้วก็ใส่แมสก์ตลอดระยะเวลาการถ่ายทำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนรักษาระยะห่างแล้วก็จำกัดคนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างปลอดภัยนะสำหรับตัวเราที่อยู่ในนั้นเหมือนทุกคนก็ทำมาตรการตามมาตรการของรัฐแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ยากเท่าไหร่มันแบบดูแยกกันเป็นสัดส่วนที่ดีครับผมเรื่องอะไรที่นานมากๆแล้วที่อะไรนะปะนั่นแหละเรื่องอะไรที่นานมากๆแล้วที่ไม่ได้ทำแล้วก็ทำให้คิดถึงมากๆตอบพร้อมกันไหมเออหนึ่งสองสามคอนเสิร์ตคิดถึงมากเลยครับผมอยากทั้งไปดูแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตครับผมมันเป็นบรรยากาศที่เราแบบรู้สึกว่าเราคิดถึงมันมากๆเพราะจริงๆมันก็เป็นเหมือนแพชชั่นของเราอยู่แล้วในการได้เปอร์ฟอร์มการได้อยู่ในแบบบรรยากาศของความเป็นดนตรีความเป็นพี่ๆศิลปินทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความสุขมากครับผมเราก็คิดถึงตรงนั้นมากช่วงนี้มันก็ไม่ได้เลยแบบเลยก็ครับคิดถึงจริงๆเพราะถึงเราจะเล่นได้อะมันก็จะเป็นเล่นแบบไม่ได้ full scale อาจจะเป็นไลฟ์อาจจะเป็นคนน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดถึงความแบบความมันตรงนั้นที่เราเห็นแบบคนเยอะๆอยู่ข้างหน้าเวทีเราแบบอัดรวมกันแน่นๆขอสารภาพว่าเมื่อคืนแบบก่อนนอนเพิ่งดูคลิปตอนที่เราไปโชว์ที่แฟนโทเปียกับ Big Mountain ไปรู้สึกว่าตอนนั้นสนุกจริงคิดถึงมากจริงหรือว่าอย่างเมื่อวานก็ตอนที่ดูฟีดแบ็ก MV อย่างเงี้ยก็จะมีหลุดมาเป็นเหมือนแบบวิดีโอตอนไหนไปไหนตอนอยู่บน Impact เลยอะโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้ my god คิดถึงมากก็ตอนนี้ก็รักษาสุขภาพกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาถ้าแบบสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันครับต่อไปนะครับคาดหวังกับซิงเกิลนี้ขนาดไหนเอาจริงๆพอมันเป็นเหมือนแบบซิงเป็นซิงเกิลคู่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราเหมือนแบบลงไอเดียกับมันตั้งแต่แรกทำมันมากับทุกสเต็ปทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็เราก็จะมีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะผมว่าครับว่าแบบอยากจะให้ผลงานชิ้นเนี้ยมันแบบไปได้ไกลแล้วก็แบบไปได้ดีมันก็เหมือนแบบอาจจะเหมือนมีลูกคนนึงที่แบบเราเห็นเราอยากให้เขาเติบโตไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เคยรู้สึกแบบไม่เคยไปกำหนดว่ามันต้องขนาดไหนต้องแบบต้องเท่าไหร่มันตัวเลขอะไรผมไม่ได้ไปเคยกำหนดขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่า1อย่างตอนแรกที่เรามั่นใจมากๆว่าเราคาดหวังเลยคือแบบ
ตอนเราไปทำเพลงกับพี่เมฆกับพี่เติร์ดอ่ะผมรู้สึกว่าผมคาดหวังว่าผมจะต้องไปซึมซับทุกอย่างมาจากเขาให้ได้มากที่สุด ผมรู้สึกว่าแบบเจอสองคนนี้แล้วแบบเราต้องเก่งขึ้นแบบเราต้องเก่งขึ้นแบบเยอะๆเลยอ่ะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบคาดหวังมากๆครับผมว่าตัวเองต้องเก่งขึ้นจนมาจบซิงเกิลนี้ไปส่วนผมคาดหวังนะผมคาดหวังเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเพลงนี้เราต้องการสื่อสารกับคนที่ได้ฟังเพลงเรามากขึ้นกว่าเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนจะแบบเหมือนฟังเพลงแล้วก็แบบได้อินไปกับเราได้รู้สึกเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยครับผมได้ยินปะได้ยินโอเคครับผมตั้งแต่เริ่มทำงานอยู่แล้วอยู่พูดใครพูดหน้าอยู่มันค้างอ่ะค้างเหรอได้อ่านเองก็ได้ตั้งแต่เริ่มทำงานวงการเพลงจนถึงตอนนี้ทั้งสองคนมีทัศนคติหรือความคิดต่องานดนตรีเปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มต้นหรือไม่อย่างไรผมรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนนะอย่างของผมรู้สึกว่าก่อนที่จะเริ่มทำมาถึงตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้ แต่ว่า พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนมันมีดีเทลเยอะมากในหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขในการที่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ออกไปเจอแฟนได้ฟังเพลงแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถึงทัศนคติมันเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกจริงๆอะไรเงี้ยในการได้ทำเพลงอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นหนึ่งแพชชั่นในชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งนอกจากการแสดงเลยของผมก็คิดว่าเปลี่ยนเหมือนกันต่องานดนตรีว่าแบบ ว่าจริงๆแล้วแบบทุกอนูทุกวินาทีทุกโน้ตทุกอย่างมันแบบมันสามารถดีฟอินและมีความหมายทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบอาร์ตได้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความลึกซึ้งตรงนั้นที่แบบเรารู้สึกว่ามันทำให้แพชชั่นต่อดนตรีของเรามันมากขึ้นโดยสัมจริงๆแล้วนะสำหรับผมรู้สึกว่าแบบยิ่งทำก็ยิ่งรักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบชอบเรื่อยๆมันแฮปปี้ครับมีความสุขเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบดีแล้วมันใช่แล้วอย่างเงี้ยเพลงต่อไปมันจะรู้สึกมากขึ้นกว่านี้ว่าแบบมันดีเรารู้สึกแบบพัฒนา develop แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับครับเป้าหมายสูงสุดในฐานะศิลปินที่อยากให้ทำให้สำเร็จของทั้งคู่คืออะไรผมว่าเอาจริงๆณตอนนี้ก็มีอยู่เป้าหมายนึงเหมือนกันนะที่แบบรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเหมือนเข้าใจว่าจริงๆแล้วที่เราทำงานดนตรีอยู่ตรงนี้นี่คือแบบเราตั้งใจมากจริงๆนะแบบเราแบบเราพยายามมากเรามีแพชชั่นกับมันมากจริงๆคือยังไงดีอะหมายถึงว่าเหมือนอยากจะบอกว่าที่เรามาทำงานดนตรีนี้คือไม่ใช่เพราะว่าแค่เรารู้สึกว่าแบบเพราะว่าเราแบบทำได้เพราะว่าแค่อยากทำเลยอะไรเงี้ยคือมันคือแพชชั่นจริงๆมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจจริงๆมันคือความฝันจริงๆเราแค่รู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าเราสองคนอาจจะบังเอิญไปได้เจอกับงานแสดงก่อนแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราแบบทำตรงนี้แบบไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้รู้อะสำหรับตอนนี้ครับผม
ถ้าสมมุติว่าอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเป้าหมายสูงสุดตอนนี้ที่แบบไม่ใช่เรื่องเดียวกับไอ้นะก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากออกไปแบบเจอทุกคนแล้วอยากออกไปแบบร้องเพลงอยากออกไปโชว์อยากออกไปแบบพัฒนาตัวเองแบบหมายถึงว่าในแง่ของการเพอร์ฟอร์มให้เก่งขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมอยากทำเพลงกับศิลปินท่านอื่นๆแบบหมายถึงว่าไปฟีเจอริ่งอะไรเงี้ยน่าจะสนุกครับผมฝากให้แฟนๆติดตามหน่อยมีช่องทางไหนบ้างครับผมเอาส่วนตัวนะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับทางInstagram ครับ Jailer ครับ JAYLER ครับส่วนไอ้ก็ครับผมแล้วไอ้ผมนะครับไอ้ Paris ครับ S 2ตัวครับผมก็ ICEPARISS ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของเพลงนี้นะครับก็อยากให้ได้ฟังกันนะครับผมสำหรับเพลงเมื่อวานก็นานไปนะครับผมมีเราพยายามแบบว่าเหมือนดีไซน์เพลงนี้แล้วก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกับทุกๆคนให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรผ่านเพลงนี้เยอะมากในแง่ของการโปรดักชันอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนที่ได้ฟังก็น่าจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ฟังกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็สามารถดู MV ได้แล้ว MV เพิ่งปล่อยนะครับทาง YouTube Channel นาดาว Music นะครับผมส่วนสตรีมมิ่งก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วยังไงก็อยากให้ฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะๆด้วยนะครับครับผมฝากไปด้วยนะครับเมื่อวานก็นานไปครับร้องให้ฟังหน่อยค่ะร้องพี่บอกให้ร้องให้ฟังนิดนึงถึงก่อนเลยไอ้เหรออะไรจะท่อนไหนอ่ะท่อนก็ท่อนครบอ่ะโอเคอยากฟังแค่ว่าเธอก็อยากเจอไม่แพ้กันอยากฟังแค่ว่าเธอก็อยากเจอไม่แพ้ฉันคำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหมแค่ฉันไม่มีเธอเมื่อวานกันนานไปเพราะฉันยังอยากมองตาคุณนั้นจดจำไม่ให้ลืมอยากฟังเธอบอกรักก่อนนอนทุกค่ำคืนมีวันไหนที่เราจะพบกันไหมแค่ฉันไม่มีเธอเมื่อวานก็นานไปเมื่อวานก็นานเกินไปวู้โอเคตบมือให้กันเองไม่มีเสียงอะไรเลยเราก็ต้องทำกันได้แค่นี้ครับผมอันนี้เราไปต่ออะไรบ้างครับครับผมไปพาร์ทต่อไปเลยลูกโอเคเข้าสู่ช่วงคำถามพาร์ทส่วนตัวสนับสนุนโดยไม่ใช่ไปครับข้อหนึ่งครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างอยู่บ้านทำอะไรก็ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอยู่หน้าคอมเยอะมากเลยครับผมส่วนมากก็จะเป็นการแบบเนี้ยครับผมซูมการประชุมการเดินสายก็จะแบบนี้แหละครับผมเกมก็จะเป็นการแบบนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ครับทำงานจากที่บ้านซะส่วนมากน่าจะคล้ายๆกันครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานด้วยกันผมกับไอ้ก็จะแบบอยู่ในซูมซะส่วนใหญ่เวลามีประชุมอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงปล่อยเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะอย่างเมื่อวานก็นั่งบอกกันไลฟ์อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นการทำงานในช่วงนี้ทำงานเพลงงานมากขึ้นไหมต้องปรับตัวยังไงเอ่อ
ผมอะสำหรับตัวผมอะผมรู้สึกว่างานแสดงอะมันแบบมันยากขึ้นมากมันยากขึ้นมากในส่วนที่แทบจะเป็นความแบบ impossible เลยก็ได้เพราะว่าแบบตอนนี้ผมก็ยังมีหนังที่ค้างอยู่นี่คือนั่งแต่งตัวไปเรื่อยๆหรอคืออะไรวะเข้าสุภาษิตตัวแล้วก็หยิบอะไรก็ใส่เรื่อยๆต่อคือหมายถึงว่าผมรู้สึกว่างานแสดงอ่ะมันยากมากเพราะว่าหนังของผมตอนนี้ก็เลื่อนแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับผมมันก็เลยเหมือนแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากจริงๆที่แบบกองการออกกองมันทำจนเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ว่าเพลงไอ้พวกงานเพลงพวกเราก็ยังทำได้อยู่ในการซูมการอะไรอย่างนี้มันยังโอเคอยู่ที่มันไม่ต้องเจอกันจริงๆไม่ต้องใช้คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่างานแสดงนี่ยากเลยผมก็แต่ว่างานเพลงก็ยังยากในด้านของพาร์ทโชว์พาร์ทโปรโมทอะไรเงี้ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยากขึ้นเยอะมากครับผมแต่ก็ยังดีเหมือนกันที่เราแบบได้ทำอย่างน้อยเรายังได้ทำเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่สำหรับผมรู้สึกว่ามันยากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันนะครับหมายถึงว่าการที่แบบเราได้ประชุมที่บ้านตื่นมาแล้วก็เหมือนแปรงฟันแล้วก็เข้าประชุมเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยากตรงที่ว่ารู้สึกว่าการที่ได้มาเจอกันแบบยืนนั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วก็ดิสคัสกันงานมันจะเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะใช่ไปต่อหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับก็หลังจากนี้ก็จะมีเพลงเราเพลงคู่นะอันไม่กล้าพูดอะไรเยอะเลยอันไม่รู้ว่าไอ้พูดอะไรได้บ้างไอ้หลุดทุกรอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่พูดไปแล้วก็พูดเลยแล้วกันนะก็เอาจริงๆตอนนี้ก็เป็นช่วง process ในการทำเพลงคู่เพลงต่อไปอยู่เหมือนกันครับผมก็เป็น process การทำอยู่เหมือนกันก็ผมขอพูดแค่นี้แล้วกันผมพูดมากกว่านี้ผมหลุดตลอดว่ายังเหมือนยังพูดดีเทลไม่ได้เยอะครับเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยครับแค่เหมือนอยู่ในช่วงแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร pre production นะครับผมก็แต่ว่ามีเพลงต่อไปให้ฟังแน่นอนในปีนี้ในเร็วนี้ใช่ครับผมส่วนในส่วนของการแสดงก็ยังมีของไอซ์ที่ถ่ายทำค้างอยู่ส่วนของผมถ่ายจบไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องมาดูสถานการณ์อีกทีแล้วก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไทม์ไลน์ในการออนแอร์หรือว่าในการปล่อยงานจะเป็นทำลายเดิมหรือเปล่าอย่างไรก็อยากให้รอติดตามกันนะครับมีอะไรป่ะมีแฟนๆบ่นคิดถึงเพราะไม่ได้เจอตัวกันนานแล้วมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆไหมทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนหนังแฟนละครสำหรับแฟนเพลงนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้ปล่อยเพลงออกไปแล้วครับผมก็หวังว่ามันจะทำให้ความคิดถึงนั้นมันเบาบางลงได้บ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเพลงต่อไปออกมาด้วยอย่างแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีไลฟ์เซสชั่นปล่อยออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่างานเพลงของเราน่าจะได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเราก็พยายามจะเหมือนปล่อยเรื่อยๆให้แบบความคิดถึงของเรามันไม่มากกันจนเกินไปอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะพยายามอยู่คนเรื่อยๆแต่ว่าส่วนเรื่องแฟนหนังแฟนละครสำหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่า สำหรับถ้าของผมก็ยังมีก็อตแซปอยู่นะครับผมก็ ถ้าเกิดคิดถึงกันมากๆก็ยังไปดูอันนั้นได้อยู่แต่สำหรับเรื่องต่อไปก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าทีมงานทุกคนก็พยายามจะทำให้มันแบบจบภายในเวลาตามที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ทุกคนได้มีผลงานได้มีเรียกว่าอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์บางอย่างที่มันเหมือนจะทำให้ทุกคนแบบแฮปปี้มากขึ้นมี positive energy ให้ให
ให้กับทุกคนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับผมก็ทางของไอครับไปดูว่างานเพลงในปีนี้ก็จะได้เห็น JI ไปอีกเรื่อยๆครับผมในส่วนของงานเพลงเดี่ยวก็ยังไม่กล้าพูดอะไรครับขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของงานแสดงก็อย่างที่ไอ้บอกครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือน post production แล้วอะไรเงี้ยยังไงก็อยากให้รอติดตามกันนะครับทั้งถ้าในด้านการแสดงก็ในทั้งเรื่องที่ไอ้ถ่ายอยู่แล้วก็เรื่องที่ผมถ่ายจบไปแล้วเนี่ยก็คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างแปลกใหม่มั้งติดตามกันครับส่วนงานเพลงก็จะพยายามผลิตเพลงดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพช่วงโควิดหน่อยครับจะเริ่มก่อนอันนี้ไอ้ค้างหรือว่าอะไรเปล่าอ๋อโอเครอเลยก็ขอให้แฟนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มันก็มีความน่ากลัวครับผมก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ด้วยทุกๆอย่างอ่ะมันเยอะไปหมดอ่ะครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอย่างน้อยยังแบบยังมีความโพซิทีฟยังหลงเหลือความสุขความแฮปปี้อะไรอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะยากมากก็ตามนะผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนยังมีความโพซิทีฟตรงนั้นหวังว่าทุกคนจะยัง ดึงความโพซิทีฟของตัวเองออกมาได้อยู่บ้างครับผมแบบให้ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้ครับพูดยากจริงนะครับโอเคค่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องๆขอบคุณพี่ๆที่สละเวลาเข้ามาฟังน้องๆนะคะน้องๆขอบคุณพี่ๆพี่ๆทุกคนครับขอบ